ีครับวันที่29พฤศจิกายน2563เดินชมตลาดใต้เขี้ยม EP3 นะครับคราวนี้เป็นการเดินกลับไปทางออกที่เราเข้ามาตะกี้แต่อีกฝั่งหนึ่งครับก็จะบอกว่าเสียงอุกกาบาตพอสมควรนะครับก็จะมาชมเรื่อยๆไม่รู้เขาจะว่าบ้าหรือเปล่านะครับเดินพูดคนเดียวตลาดไม่ใหญ่มากแต่ก็ทำได้3ก็เดินเป็น10นาทีเหมือนกันนะครับเนี่ยวันนี้ไม่เห็นยำไข่แมงดาเนาะแต่ว่าก็พอเข้าใจได้ครับชิมฟรีทุกอย่างก็ตรงนี้จะมีซุ้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาสมศาลาหลวงปู่จันทร์จันทสโรก็เป็นภิกษุที่ชาวบ้านแถบนี้ให้ความเคารพนะครับบริเวณนี้เรียกว่าบ้านปากน้ำละแมมีโอกาสก็จะพาไปชมนะครับส่วนซีกนี้ก็จะมีอาหารพื้นเมืองให้ชิมอีกตรงนี้ปังปิ้งไม่รู้อร่อยแบบหน้าศิริราชหรือเปล่าเนาะตรงนี้ก็จะมีของพื้นเมืองให้ชมมีขนมถังแตกด้วยขนมลูกชกนะครับลูกชกก็คือลูกชิดนั่นแหละนะครับก็สิ้นสุดแล้วก็มีจุดคัดกรองฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งโซนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับสำหรับสายเขียวไม่ใช่สายกัญชาเนอะใครชอบปลูกต้นไม้ก็มาดูได้นะครับของใหม่ของแปลกๆต้นไม้ที่อาจจะไม่มีในท้องถิ่นท่านก็มาดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าตลาดสดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้ต้นไม้นะครับให้ดูได้เลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรยังไงก็คงไม่ใหญ่เหมือนตลาดนัดจตุจักรนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางท่องเที่ยวนะครับแผนที่ว่าง่ายๆว่างั้นเถอะนะครับสำหรับผู้สนใจก็จะมี QR code ให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นไม้แปลกไม่แปลกไม่รู้นะครับแปลกไม่แปลกไม่รู้ที่บ้านมีเยอะกว่านี้นะครับต้นเหลียงใครที่ชอบก็มาซื้อได้เนอะเมื่อก่อนโซนนี้จะเคยเป็นที่สำนักงานพลังงานจังหวัดมาเปิดบูธอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นร้านต้นไม้ร้านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโซนของตลาดสดกันนะครับฟาร์มเอาท์เล็ตกรมการค้าภายในฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำก็จะเห็นว่าอันนี้เข้าทางหลังร้านนะครับมาทางหลังบ้านเขาคนไม่ถ่ายเขาเปิดไว้เองโอ้ห้องน้ำตรงนี้สวยนะครับดูไฮโซไฮคลาสดีเป็นธรรมชาติร่มรื่นดีนะครับเรามาดูก่อนนะครับก็ดูกรีนกรีนนิดนึงไม่ใช่สายเขียวอย่างนั้นนะครับเดินมาดูนะครับนี่เป็นอาหารทะเลสดสดเป็นอาหารทะเลสดนะครับฝั่งนี้แห้งก็มีสดก็มีร้านวางก็มีนะแต่ฝั่งนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยคึกคักนะครับตั้งแต่ที่เคยมาเนี่ยฝั่งนี้จะไม่คึกคักเลยการคลุกเครื่องดูแล้วก็เดินกลับนะครับฝั่งนี้ก็เ
จะเป็นผับนะครับฝั่งนี้เป็นผับแล้วก็จะมีโซนนิดนึงฝั่งนี้จะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคึกคักนี่กันแล้วเป็นขายของห้อมกันดูมันแหลมมากก็จะเป็นผักสลัดเคียวใช้ออกไม่ใช้มากจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเคียวสักเท่าไหร่สะพอดองมาครูผักชายาหยวกกล้วยผักหงอกเอาเลยจ้า20ค่ะตรงนี้จะเป็นร้านผลไม้ถ้าออกไปข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้าตลาดสดนะครับตรงนี้เป็นร้านผลไม้มะม่วงกิโลละ40กล้วยหอมบุยละ15 30สวรสขนุนแบนแน่ๆกล้วยเล็บมือกล้วยเล็บมือกล้วยหอมจะว่าไปที่อำเภอละแมก็จะเป็นศูนย์กลางของกล้วยหอมทองเมื่อก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองกล้วยไข่กล้วยหอมทองสวรสน้ำว้าฝรั่งกัวกว่าก็จะมีแดงๆของชมพู่นะครับฝั่งนู้นของตลาดก็จะเป็นวัดปากน้ำละแมนะครับไว้ว่างๆถ้าเกิดมีโอกาสถ้าเกิดว่ามีผู้ติดตามเยอะน่าสนใจก็เดี๋ยวจะลองพาไปเที่ยวอีกสักรอบนึงสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมสวัสดีครับ